The Adventures of Superman. ซูเปอร์แมนคือหนึ่งในซูเปอร์ฮีโร่ที่โด่งดังที่สุดและมีการสร้างในรูปแบบไลฟ์แอคชั่นออกมาให้เราได้ดูมากมายทั้งฉบับทีวีซีรีส์หรือฉบับภาพยนตร์และหากจะให้พูดถึงภาพยนตร์เวอร์ชั่นที่โด่งดังมากที่สุดคงจะพูดยากครับเพราะถ้าถามเด็กๆหรือหนุ่มสาวยุคนี้คงจะชื่นชอบแล้วก็คุ้นตากันดีกับซูเปอร์แมนเวอร์ชันแบรนดอนราวช์หรือเฮนรี่คาวิลแต่ถ้าลองไปถามรุ่นผู้ใหญ่หน่อยก็อาจจะตอบว่าทั้งสองเวอร์ชันมันเทียบไม่ได้เลยกับซูเปอร์แมนเดอะมูฟวี่ที่คริสโตเฟอร์ลีฟแสดงเอาไว้ในปี1978 You've got me. Who's got you?แต่รู้ไหมครับว่าตลอดเกือบ30ปีนับตั้งแต่เราได้รู้จักกับซูเปอร์แมนครั้งแรกในโลกภาพยนตร์ยังมีซูเปอร์แมนอีกหลายเวอร์ชันทั้งฉบับหนังเดี่ยวๆหรือหนังที่ไปแจมกับฮีโร่คนอื่นๆที่ Warner Brothers ได้พยายามสร้างออกมาแต่ดูเหมือนไม่ว่าหนังเรื่องไหนที่มีชื่อซูเปอร์แมนก็จะต้องโดนอาถรรพ์กันไปหมดพอเตรียมสร้างไปกี่เรื่องก็มีเหตุให้ต้องพับโปรเจกต์ซ้ำแล้วซ้ำอีกทั้งที่หนังบางเรื่องเตรียมจะเปิดกล้องกันอยู่แล้วแท้และในคลิปนี้นะครับเราจะพาไปรู้จักกับหนังซูเปอร์ฮีโร่อย่างซูเปอร์แมนเรื่องต่างๆที่เราเกือบจะมีโอกาสได้ดูถ้าหนังไม่ถูกระงับการสร้างไปซะก่อนซึ่งจะว่าไปบทหนังบางเวอร์ชั่นก็มีความน่าสนใจน่าสนุกจนอยากให้ทำออกมาเป็นหนังจริงๆเลยล่ะครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับซูเปอร์แมนลีฟโดยหลังจากที่วอร์เนอร์ได้สิทธิ์ในการสร้างหนังมาในปี1993ก็ได้ประกาศออกมาเลยว่าแฟนๆจะได้พบกับซูเปอร์แมนเรื่องใหม่ในปี1998เพื่อฉลองครบรอบ60ปีซูเปอร์แมนโดยหวังเอาไว้สูงมากว่าโปรเจกต์นี้จะต้องเป็นภาพยนตร์เรื่องยิ่งใหญ่แห่งปีและจะอ้างอิงเส้นเรื่องจากการ์ตูนชุด Death and Return of Superman ซึ่งเป็นคอมิกตอนที่ขายดีสุดๆในปี1993บทหนังในดราฟต์แรกของซูเปอร์แมนลีฟเขียนโดยโจนาธานเลมคินซึ่งในเวลานั้นหนังยังใช้ชื่อว่าซูเปอร์แมนรีบอร์นจะมาพร้อมบรรยากาศแห่งความสิ้นหวังของมวลมนุษย์เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ทำลายล้างโลกครั้งใหญ่จากฝีมือของดูมเดย์โดยซูเปอร์แมนจะสามารถช่วยโลกเอาไว้ได้แต่ก็ต้องตายในการต่อสู้ครั้งนี้และในตอนจบก่อนที่ซูเปอร์แมนจะจบชีวิตลงในอ้อมกอดของโลอิสเลนเขาก็ได้ถ่ายทอดพลังชีวิตสู่ร่างกายของเธอทำให้เธอตั้งท้องและให้กำเนิดบุตรชายผู้มีพลังเหนือมนุษย์ซึ่งจะเติบโตอย่างรวดเร็วกลายเป็นชายหนุ่มอายุ21ปีภายใน3สัปดาห์และกลายเป็นซูเปอร์แมนคนใหม่ซึ่งจะสานต่อหน้าที่ผู้พิทักษ์โลกต่อจากพ่อของเขาแต่วอร์เนอร์ซึ่งในขณะนั้นกำลังสร้างแบทแมนฟอร์เอเวอร์อยู่พอดีมองว่าอารมณ์ของหนังทั้งสองเรื่องมีความใกล้เคียงกันจนเกินไปจึงได้มีการปรับแก้ไขบทอีกหลายครั้งเพื่อให้โทนหนังมีความสดใสมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มมุกตลกลงไปหรือเปลี่ยนตอนจบให้ซูเปอร์แมนฟื้นจากการตายรวมไปถึงการเพิ่มตัวร้ายที่ชื่อว่าแบรนเนอร์เข้ามาและชื่อหนังก็ได้มีการเปลี่ยนเป็นซูเปอร์แมนลีฟในบทภาพยนตร์ดราฟต์ที่3นี่แหละครับโดยผู้กำกับที่วอร์เนอร์ติดต่อให้มารับหน้าที่กำกับก็คือทิมเบอร์ตันและก็เป็นทิมเบอร์ตันนี่แหละครับที่เป็นคนเลือกนิโคลัสเคจให้เข้ามารับบทซูเปอร์แมนหลังจากได้รับการติดต่อนิโคลัสเคจก็ตกลงเซ็นสัญญาทันทีด้วยค่าตัวสูงถึง20ล้านดอลลาร์จากนั้นทีมงานเบื้องหลังก็เดินหน้าทำงานกันอย่างเต็มที่ทั้งการหาโลเคชั่นงานออกแบบฉากแล้วก็ตัวละครต่างๆซึ่งทุกอย่างมันก็ดูราบรื่นดีนะครับเว้นแต่ว่าการเตรียมงานที่ล่าช้ามาตั้งแต่ขั้นตอนการเขียนบทส่งผลให้กำหนดเปิดกล้องถูกเลื่อนออกไปเป็นฤดูใบไม้ผลิของปี1997แทนซึ่งมันดันเป็นช่วงเวลาที่วอร์เนอร์กำลังเจอวิกฤตครั้งใหญ่อยู่พอดีในช่วงเวลานั้นนะครับหนังทุนสูงของสตูดิโอกลายเป็นความล้มเหลวแบบติดๆกันไล่กันมาตั้งแต่ Father Day, Mad City, The Postman, Sphere และก็ Batman and Robin ทำให้วอร์เนอร์ต้องทำการรัดเข็มขัดครั้งใหญ่และสั่งให้ระงับการสร้างหนังทุนสูงทุกเรื่องที่กำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมงานสร้างซึ่งในขณะที่ Wild Wild West กับ The Avengers วอร์เนอร์ระงับไม่ทันครับเนื่องจากหนังถ่ายทำกันไปแล้วดังนั้นความโชคร้ายจึงมาตกอยู่กับหนังอีก2เรื่องนั่นก็คือ I Am Legendและ Superman Lives โดยสาเหตุสำคัญก็คือเรื่องงบประมาณที่ได้มีการประเมินเอาไว้ในระดับ140ล้านถึง180ล้านดอลลาร์ซึ่งวอร์เนอร์มองว่ามันเป็นตัวเลขที่สูงเกินไปสำหรับสถานการณ์ที่กำลังย่ำแย่ของบริษัทและหนังก็ไม่สามารถกดทุนสร้างให้ต่ำลงมาได้ Superman Lives จึงถูกสั่งระงับโปรเจกต์ออกไปก่อนชนิดที่ทีมงานเบื้องหลังรวมไปถึงทิมเบอร์ตันไม่ทันได้ตั้งตัวเลยครับส่วนนิโคลัสเคจนี่ก็ถือว่ารอดตัวเพราะเขาเซ็นสัญญาว่าจ้างในลักษณะ pay or play ซึ่งความหมายก็คือต้องมีการจ่ายค่าตัวในทุกกรณี
แม้ว่าหนังจะไม่ได้ถ่ายทำก็ตามซึ่งสุดท้ายแม้หนังจะถูกพับไปแต่เขาก็ยังได้เงิน20ล้านดอลลาร์ไปนอนกอดแบบสบายๆโดยไม่ต้องออกแรงแสดงเลยสักฉากเดียวครับเรื่องต่อมาครับซุปเปอร์แมนฟลายบายในต้นปี2002วอร์เนอร์ได้ประกาศออกมาครับว่าจะสร้างหนังซุปเปอร์แมนเรื่องใหม่โดยได้วางตัวแม็กจีมารับหน้าที่กำกับซึ่งซุปเปอร์แมนเวอร์ชันนี้วางแผนจะทำออกมาเป็นไตรภาคและมอบหมายให้เจเจอับรามรับหน้าที่เขียนบทซึ่งจะกลับไปเล่าถึงจุดเริ่มต้นของซุปเปอร์แมนใหม่อีกครั้งโดยในเวอร์ชันนี้จะเป็นเรื่องราวของวายร้ายนามว่าคาตาซอได้ก่อรัฐประหารขึ้นบนดาวคริปตันจอเอลจึงได้ส่งบุตรชายนามว่าคาเอลหรือซุปเปอร์แมนขึ้นจรวดมายังโลกตามคำทำนายโบราณที่ว่าบุตรแห่งคริปตันจะไปผจญภัยในดาวดวงอื่นก่อนจะกลับมากอบกู้ดาวบ้านเกิดโดยคาเอลได้เติบโตที่เมืองสมอลวิลล์ในชื่อว่าคลาร์กเคนต์และมีลูอิสเลนเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่ไฮสคูลจากนั้นเขาก็เจอชุดซูเปอร์แมนในจรวดที่ถูกซ่อนเอาไว้และทำให้รู้ถึงพลังมหาศาลของตนเองเมื่อเคนและเลนเติบโตก็ได้ไปทำงานที่หนังสือพิมพ์ Daily Planet ที่เมโทรโพลิสจนกระทั่งมีเหตุการณ์เครื่องบิน Air Force One ของประธานาธิบดีอเมริกามีเหตุขัดข้องเคนจึงต้องสวมชุดซูเปอร์แมนเป็นครั้งแรกเพื่อไปช่วยเหลือประธานาธิบดีและเหตุการณ์นี้ก็ทำให้คาตาซอรู้ที่อยู่ของคาเอลจึงได้ส่งบุตรชายนามว่าไทซอพร้อมกองทัพมากำจัดซูเปอร์แมนบนโลกจนเกิดการต่อสู้กันครั้งใหญ่และในที่สุดซูเปอร์แมนก็ได้นำเครื่องบินรบติดมิสไซล์คริปโตไนท์ของ UNไปถล่มกองทัพของไทซอจนราบคาบและในที่สุดเขาก็ได้รับรู้ความจริงถึงต้นกำเนิดของตนเองจึงได้บอกลาโลอิสเลนเพื่อกลับไปกอบกู้ดาวคริปตันตามคำทำนายสำหรับซูเปอร์แมนในเวอร์ชันนี้นะครับแม้บทหนังจะเป็นที่พอใจของวอร์เนอร์แต่ก็ต้องเจอสารพัดปัญหาอื่นๆอยู่ดีครับไล่กันมาตั้งแต่การเปลี่ยนตัวผู้กำกับซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือความยากลำบากในการตามหาตัวนักแสดงซึ่งในตอนที่แบรดเลนเนอร์เข้ามารับหน้าที่ผู้กำกับเขาได้วางตัวจอร์จฮาร์ทเน็ตแอสตันคูเชอร์และจูดลอว์ไว้แต่ก็ไม่มีใครยอมรับเล่นเป็นซุปเปอร์แมนสักคนจนกระทั่งเหลือ2ตัวเลือกสุดท้ายคนแรกก็คือแบรนดอนเฟรเซอร์ซึ่งเป็นตัวเลือกที่วอร์เนอร์ต้องการแต่แบรดเรดเนอร์กลับอยากได้แมทธิวบัวเมอร์มากกว่าทำให้เกิดการทะเลาะกันจนเป็นหนึ่งในสาเหตุที่แบรดเรดเนอร์ถอนตัวไปจากโปรเจกต์จนกระทั่งแม็กจีหวนกลับมารับหน้าที่ผู้กำกับอีกครั้งเขาก็ขอคัดเลือกนักแสดงใหม่และสุดท้ายก็ลงตัวที่เฮลลี่คาร์วิลแต่ต่อมาเมื่อแม็กจีถอนตัวไปอย่างกระทันหันและได้ผู้กำกับไบรอันซิงเกอร์มารับหน้าที่ต่อเขาก็ได้จัดการรื้อหนังใหม่จนน่าจะเรียกได้ว่าไบรอันซิงเกอร์กำลังทำหนังซูเปอร์แมนอีกเรื่องซะมากกว่าเพราะเขาได้มอบหมายให้แดนแฮร์ริสเขียนบทหนังขึ้นมาใหม่ส่วนชุดซูเปอร์แมนก็เปลี่ยนกลับมาใช้ชุดคลาสสิกที่มีกางเกงในสีแดงอย่างที่เราคุ้นตารวมไปถึงได้เลือกนักแสดงใหม่ทำให้เฮลลี่คาร์วิลล์ที่แม็กจีวางตัวเอาไว้ในบทซูเปอร์แมนต้องเดินออกไปจากโปรเจกต์อีกคนและอย่างที่รู้กันนะครับว่าซุปเปอร์แมนรีเทิร์นของไบรอันซิงเกอร์นั้นมันไม่ค่อยประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่ทำให้หนังเรื่องนี้ไม่ได้ไปต่อจะว่าไปแล้วในช่วงยุคปี2000นอกจากแบทแมนแล้ววอร์เนอร์ก็เข็นหนังเดียวของซุปเปอร์ฮีโร่คนอื่นไม่ขึ้นเลยสักเรื่องทั้งซุปเปอร์แมนวันเดอร์วูแมนและก็เดอะแฟลชต่างก็ล้วนมีปัญหาในการเตรียมงานสร้างจนต้องพับโปรเจกต์ไปทั้งสิ้นทำให้วอร์เนอร์เบนเข็มไปที่หนังรวมทีมซูเปอร์ฮีโร่แทนในตอนแรกเราแฟนๆคิดว่าหนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องถัดไปที่จะได้ดูคงจะเป็นเรื่องแบทแมนเวอร์ซัสซูเปอร์แมนหลังจากสังเกตเห็นโปสเตอร์หนังเรื่องนี้ที่วอร์เนอร์แอบปล่อยออกมาเป็นอีสเตอร์เอ็กในหนังเรื่อง I Am Legend เมื่อปี2007แต่ในความเป็นจริงโครงการที่วอร์เนอร์อนุมัติสร้างมันไม่ใช่แบทแมนเวอร์ซัสซูเปอร์แมนครับแต่มันคือ Justice League Mortalประมาณปี2006วอร์เนอร์ได้มอบหมายให้2สามีภรรยาคีแลนและมิเชลมาโลนีเขียนบทหนังเรื่องนี้ขึ้นมาโดยจะเป็นเรื่องราวของโลกที่มีซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆปรากฏตัวกันอยู่แล้วได้แก่ซูเปอร์แมนแบทแมนมาร์เชียนแมนฮันเตอร์เดอะแฟลชกรีนแลนเทิร์นวันเดอร์วูแมนและก็อควาแมนเพียงแต่พวกเขายังไม่มีการร่วมมือกันเพื่อต่อสู้กับเหล่าวายร้ายจนกระทั่งเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ถูกจู่โจมจากแม็กเวลลอร์ดวายร้ายผู้มีความสามารถในการสะกดจิตและมีแผนจะทำลายโลกซึ่งได้แฮกเข้าไปในระบบฐานข้อมูลของแบทแมนทำให้เขารู้จุดอ่อนของซูเปอร์ฮีโร่ทุกคนเหล่าซูเปอร์ฮีโร่จึงต้องร่วมทีมกันอย่างเป็นทางการเพื่อปกป้องโลกจากแผนการร้ายของแม็กเวลลอร์ดบทหนังฉบับนี้ถูกใจวอร์เนอร์อย่างมากครับแล้วก็ได้อนุมัติงบ220ล้านดอลลาร์ทันทีโดยเลือกจอร์จมิลเลอร์มาทำหน้าที่กำกับและวางแผนการถ่ายทำที่ออสเตรเลียในปี2007โดยนักแสดงที่มารับบทซูเปอร์แมนในหนังเรื่องนี้ก็คือดีเจคอร์โตน่าส่วนซูเปอร์ฮีโร่คนอื่นๆก็วางตัวไว้แล้วครบทุกคน
แต่จู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ประท้วงของสมาคมนักเขียนบทแห่งสหรัฐอเมริกาที่ลากยาวมาตั้งแต่ปลายปี2007มาจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2008ทำให้กำหนดเปิดกล้องล่าช้าไป3เดือนและเมื่อการเปิดกล้องมาถึงก็เป็นจังหวะที่ประเทศออสเตรเลียมีการเปลี่ยนนโยบายการลดหย่อนภาษีมีผลทำให้ทุนสร้างพุ่งสูงกว่าที่กำหนดเอาไว้สุดท้าย Justice League Mortal ก็เป็นอีกโครงการที่ต้องถูกระงับไปทั้งที่หนังเตรียมจะเปิดกล้องแล้วแท้ๆเรียกได้ว่าก่อนการมาถึงของ Man of Steel เส้นทางบนจอภาพยนตร์ของซูเปอร์แมนเต็มไปด้วยวิบากกรรมมากมายหรือแม้กระทั่ง DC Extended Universe ที่เป็นภาพยนตร์ชุดหลักในปัจจุบันที่มีซูเปอร์แมนปรากฏตัวก็ดูจะยังพูดได้ไม่เต็มปากเต็มคำสักเท่าไหร่ว่าเป็นเส้นทางที่สดใสราบรื่นพอนอกจาก Wonder Woman แล้วหนังเรื่องอื่นๆในจักรวาลดูจะไม่ค่อยโดนใจนักวิจารณ์ในขณะที่ผู้ชมเองก็เสียงแตกมีตั้งแต่ชอบสุดๆไปจนถึงเกลียดสุดๆแถมปัญหาภายในก็ดูจะมีเยอะอยู่พอสมควรสำหรับ Justice League ที่เป็นความหวังครั้งใหญ่ของ Warner ก็ยังเป็นความล้มเหลวบนตาราง Box Office ประจำปี2017อีกต่างหากซึ่งก็น่าติดตามกันต่อไปนะครับว่า Warner จะมีทิศทางยังไงต่อไปกับภาพยนตร์ที่เหลืออยู่ของ DC Extended Universe รวมไปถึงเฮลลี่คาวิลที่อุตส่าห์ได้โอกาสสวมบทซูเปอร์แมนอีกครั้งหนึ่งก็ดูจะเริ่มลังเลที่จะต่อสัญญาซึ่งตามสัญญานั้นเขาจะเล่นบทนี้อีกเพียงแค่เรื่องเดียวเท่านั้นและหากเขาไม่ต่อสัญญาแล้วก็ดูเหมือนว่า Warner คงต้องปวดหัวในการเฟ้นหานักแสดงที่เหมาะสมมาสวมชุดซูเปอร์แมนคนใหม่อีกครั้งละครับ